สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาแนะนำวิธีการเพิ่ม Wi-Fi นะครับบนมือถือ p p o o n นะครับซึ่งจริงๆเราสามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับในการเพิ่มความไวทั้งเน็ตมือถือและก็เน็ต Wi-Fi ได้นะครับแต่ข้อเสียนิดนึงนะครับก็คือถ้าเราใช้บนระบบ iOS นะครับมันจะเป็นการเชื่อมต่อ VPN เนะครับเพราะผมจะเห็นว่าความไวมันจะดอบลงไปนิดนึงนะครับเพราะนั้นคลิปนี้จะแนะนาวิธีการ เอา DNS ของ Cloudflare มาใช้ในระบบ iOS โดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสสปีดให้ดูก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเปลี่ยน DNS เนี่ยได้ความเร็วอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับในตอนนี้ผมต่อ Wi-Fi อยู่นะครับจะให้ดูสปีดนะครับนะครับสปีดของผมนะครับก็จะได้อยู่ประมาณ200กว่ากว่าอยู่นะครับโอเคนะฮะ200กว่ากว่าอยู่ทีนี้ วิธีจะเพิ่ม Cloudflare DNS นะครับก็คือให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับแล้วเข้ามาที่ WiFi นะครับเสร็จแล้วแตะตรงรูปตัว I นะครับของ WiFi ที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับมาที่ DNS นะครับปกติมันจะเป็นอัตโนมัติอยู่นะครับให้เราแตะมาที่กำหนดเองนะครับแล้ว DNS ที่เราเจออยู่นี้นะครับเอาออกให้หมดนะครับ เดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปเองนะครับเอา d n s ของ Cloud f a r e เข้าไปนะครับ d n s ของ Cloud f a r e ก็คือเนี่ยนะครับตัวนี้เลยเสร็จแล้วกดเพิ่มเซิร์ฟเวอร์อีกทีนึงครับเพราะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวก็คือ1.0.0.1นะครับแค่2ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วกดบ,บันทึกเลยนะครับกดบันทึกปึบ๊บนะครับ โอเคนะฮะแล้วกดแบ็คกลับมานะฮะแล้วกดปิด Wi-Fi นะครับกดเปิด Wi-Fi อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเชื่อมต่ออ่าเมื่อเชื่อมต่อแล้วนะครับเราจะกลับมาที่แอป e e d Test อีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเราจะกด e ท t ใหม่นะครับวิธีนี้ใช้ได้เฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นนะครับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครับแต่ว่าเอาของ c o u u f l a r e มาใช้นะครับ นี้ก็จะเห็นว่าความเร็วนะฮะก็จะไวขึ้นนะครก็จะไหลไปเรื่อยนะครับนี่ไปถึงได้จนถึง400เลยนะครับ DNS ตัวนี้นะครับก็มีข้อดีกว่า DNS ของ Google นะครก็คือมันทำงานได้เร็วกว่านะครับจากที่ผมลองใช้ง,งานมานะครับก็ถ้าใครใช้ iOS iPhone อยากเพิ่มความไวไง่ายๆโดยที่ไม่ต้องลงแอปพลิเคชันนะครอยากให้เป็นส่วนตัวด้วยก็ทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ใช้ Android นะครับก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ลงไปหรือจะไปเปลี่ยน DNS ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คลิปนี้ก็เน้นหน้าจอเป็น iOS ให้ดูนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ต้องการเพิ่ม Wi-Fi นะครับโดยเปลี่ยนมาใช้ DNS ของ c าวแฟร์นะครับโอเคแต่ถ้าใช้เน็ตมือถือก็ไปโหลดแอปพลิเคชันคำว่าลงนะครับมันก็จะต่อเป็น VPN ไปนะครับ โอเคครับขอให้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในกรณีที่เข้ามาครั้งแรกนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูทก,กระดิ่งด้วยครับเพราะว่าเราจะมีการอัพคลิปใหม่ทุกวันนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ